สวัสดีครับในที่สุด Inkscape ก็ออกเวอร์ชั่น 1.3 นะครับซึ่งจุดเด่นของเวอร์ชั่นนี้นะครับก็คือเครื่องมือนะครับที่ชื่อว่า Shape Builder นะครับอันนี้จะช่วยเราทำงานได้สะดวกแล้วก็ง่ายมากขึ้นนะครับเรามาลองดูตัวอย่างเพื่อเห็นภาพชัดขึ้นแล้วกันนะครับสมมุติว่าเราอยากจะวาดรูปหัวใจนะครับวาดรูปหัวใจนะครับถ้าเราใช้เครื่องมือ Shape Builder นะครับเราสามารถเริ่มต้นได้จากสี่เหลี่ยมนะครับเริ่มต้นจากวาดสี่เหลี่ยมนะครับ1ชิ้นนะครับดังภาพนะครับผมฮะแล้วก็ปรับส่วนปลายของสี่เหลี่ยมให้เป็นเส้นโค้งนะครับโดยการนำเมาส์ชี้ที่จุดกลมนะครับกลมฮะซึ่งตอนนี้อยู่ที่มุมบนขวานะครับกดค้างไว้นะครับแล้วดึงลงมานะครับตอนนี้จะได้เป็นสี่เหลี่ยมรูปแคปซูลนะครับปลายสองด้านจะเป็นโค้งนะครับดึงปรับขนาดได้นะครับตอนนี้เราได้ความโค้งที่สมบูรณ์แล้วนะครับต่อไปก็คลิกเลือกเครื่องมือนะครับ select นะครับเลือกสีพื้นนะครับกดชิปนะครับเพื่อเลือกสีเส้นนะครับกดคลิกที่รูป1ครั้งนะครับจะเข้าสู่โหมดหมุนนะครับเราก็หมุนให้เป็นแนวเฉียงนิดนึงนะครับทำสำเนานะครับคลิกขวานะครับแล้ว duplicate แล้วก็ทำการกลับซ้ายขวานะครับตอนนี้จะได้เป็นลักษณะของกากบาทนะครับเลือกคลุมทั้ง2รูปเลยนะครับต่อด้วยคลิกที่เครื่องมือ Shape Builder นะครับจะเข้าสู่โหมด Shape Builder นะครับจะสังเกตว่าถ้าเป็นลูกศรสีดำมีเครื่องหมายบวกแปลว่าจะเป็นการรวมนะครับจะเป็นการรวมนะครับแต่ตอนนี้เราต้องการที่จะตัดนะครับส่วนปลายนะครับด้านล่างของสี่เหลี่ยมออกนะครับตั้งเพราะฉะนั้นเราจะต้องกดชิปทางไว้นะครับผมจะสังเกตว่าเป็นเครื่องหมายลบละกดคลิกหนึ่งครั้งลบหายชี้ที่ส่วนปลายด้านล่างนะครับด้านซ้ายนะครับกดชิปทางไว้นะครับลบจากนั้นก็รวมนะครับ3ชิ้นนี้เป็นชิ้นเดียวกันนะครับก็ใช้วิธีการคลิกที่ชิ้นที่1นะครับกดค้างไว้แล้วก็ลากนะครับไปชิ้นที่2แล้วก็ลากไปชิ้นที่3นะครับได้รูปหัวใจเรียบร้อยนะครับจากเครื่องมือ Shape Builder ครับทวนใหม่นะครับคลุมนะครับทั้ง2รูปนะครับ Shape Builder กดชิปล็อกกดชิปล็อกลากนะครับเพื่อรวมนะครับ enter นะครับผมได้หัวใจเรียบร้อยนะครับต่อจากหัวใจเราลองดูอีกตัวอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับทำเป็นวงรีนะครับผมเอาสีพื้นออกนะครับให้เหลือแต่สีเส้นนะครับผมจากนั้นก็ไปเปิดแท็บเครื่องมือ transform นะครับเลือก rotate กำหนดมุม rotate ไว้ที่15แล้วกันนะครับชี้ที่รูปต้นฉบับนะครับคลิกขวา duplicate กดหมุนนะครับ apply แล้วก็ duplicate หมุน duplicate หมุน duplicate หมุนนะครับทำจนครบนะครับโอเคครับผมซูมนิดนึงนะครับเยอะไปโอเคต่อไปก็เลือกเครื่องมือ selection นะครับคุมทั้งหมดนะครับเรียบร้อยแล้วเลือกเครื่องมือ shape builder นะครับเริ่มจากการรวมชิ้นส่วนนะครับค่อยๆลากนะครับเกินไปอันดูนะครับคอนโทรลเซ
ค่อยๆหลุดเนี่ยนะครับผม